ข้อ4ให้ n เป็นจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุดที่หาร125แล้วเหลือเศษ5และหาร277แล้วเหลือเศษ1เมื่อหาร500ด้วย n กำลัง2จะเหลือเศษเท่าใดอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการหารถูกต้องไหมสิ่งที่เราต้องรู้ในเรื่องการหารคืออะไรก็คือหัวใจการหารนั่นเองหัวใจการหารคืออะไรหัวใจการหารก็คือตัวตั้งเท่ากับอะไรเท่ากับตัวหารคูณผลหารแล้วก็บวกด้วยเศษนั่นเองนี่คือหัวใจการหารอ้าวสิ่งที่โจทย์ให้มาคืออะไรเขาบอกว่า n เป็นจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุดที่หาร125แล้วเหลือเศษ5เพราะฉะนั้น125ก็จะเท่ากับตัวอะไรสักอย่างที่กำหนดให้ผลหารคือ a แล้วกันเนาะแล้วตัวหารมันก็คือ n ใช่ไหมเพราะเอา n ไปหารเหลือเศษ5ก็บวกเข้าไปเราก็จะได้ a คูณ n เท่ากับ120ต่อไปอีกอย่างนึงที่เขาบอกก็คือหาร277แล้วเหลือเศษ1หาร277เหลือเศษ1พี่จะให้ผลหารเป็น b นะเราก็จะได้กลายเป็น b a คูณ n เท่ากับ276ทำให้เรารู้อะไรถ้าเราต้องการหาจำนวนเต็ม n ที่มากที่สุดซึ่งหาร120และ276ลงตัวเพราะอะไรมันถึงต้องหารลงตัวเพราะว่าเมื่อเอา n ไปคูณกับ a a คือตัวผลตัวผลหารน่ะมันได้120เราเอา n ไปคูณกับ b มันก็คือผลหารเช่นกันเท่ากับ276เราก็ต้องดูว่าตัวอะไร n มันจะเท่าไหร่ที่มันจะหารทั้ง120กับ276ลงตัวเราจะหาได้ก็ต้องหาจากหอรอมอถูกต้องปะมันคือหารร่วมมากเราต้องการหาหอรอมอเพื่อดูว่า n เท่ากับเท่าไหร่ซึ่งมันหารทั้ง120กับ276ลงตัวเลยเอาวิธีหาหอรอมอทำยังไงทำแบบนี้บ้างไหมมีตัวประกอบร่วมกันอีกไหมไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นหอรอมอของ120กับ276คือ12เพราะฉะนั้น n เท่ากับ12เราหาค่า n ออกมาได้แล้วนะอันนี้คือหอรอมอเราก็เลยทำหาค่า n ออกมาได้เพราะค่า n มันต้องหารทั้ง120แล้วก็276ลงตัวนั่นเองสุดท้ายสิ่งที่โจทย์ถามเราคืออะไร500หารด้วย n กำลัง2จะเหลือเศษเท่าไหร่เรารู้แล้วว่า n คืออะไร n คือ12 500หาร114เหลือเศษเท่าไหร่500หาร144น้องๆก็ไปลองหารดูนะสุดท้ายจะได้เศษออกมาคือเหลือเศษ68เป็นคำตอบตอบ68ข้อนี้ข้อนี้ก็เป็นเรื่องการหารที่ไม่ยากอะไรเราก็ต้องรู้ว่าหัวใจการหารก็คือตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลหารแล้วก็มาบวกด้วยเศษแล้วสิ่งที่โจทย์ให้มาโจทย์ก็ให้เราว่ามันไปหาร115เหลือเศษ5แล้วก็หาร277แล้วเหลือเศษ1ในรูปนี้มันก็คือตัวหารคูณกับผลหารนั่นเองคือ n เป็นตัวหารทั้ง2อย่างเลยใช่ปะแล้วผลหารมันได้เป็น a กับ b แล้วมันจะหารลงตัวเมื่อไรก็เมื่อไอ้นี่ไปลบอันนี้ใช่ไหมก็เหลือเป็นโพสต์แบบนี้มันจึงทำให้เรารู้ว่า n น่ะจะหาร120ได้แล้วก็ n ก็ต้องหาร276ได้ด้วยเราก็จะมาหาว่าจำนวนเต็มอะไรที่สามารถหารได้ทั้ง120กับ276เราก็จะใช้วิธีหาหอรอมอนั่นเองสุดท้ายเราก็หาหอรอมอออกมาได้ว่ามันคือ12เราก็เลยรู้ว่า n อ่ะเท่ากับ12
ต่อไปสิ่งที่โจทย์ถามก็แค่เอา500มาหารด้วย12กำลัง2แล้วก็หาเศษข้อนี้ก็ไม่ค่อยยากอ่ะก็ขอผ่านไปแล้วกัน